คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณไข่ตูนมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือปมปริศนากลองอาถรรพ์ครับเมื่อประมาณสักเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่คุณไข่ตูนกับเพื่อนๆเนี่ยไปลองของท้าทายสถานที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็ได้เจอดีกับเหตุการณ์นี้ฮะตำนานเลยนะคุณผู้ชมคุณฟังครับอาถรรพ์ซ่องร้างมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณไข่ตุ๋นกันเลยฮะสวัสดีครับคุณไข่ตุ๋นสวัสดีครับพี่แจ๊คครับข้าวสวยร้อนๆนะโอ้ยคุกเข้าไปนะน้ำปลาราดซะหน่อยนึงครับผมจะบอกว่าผมเล่ากับพี่แจ็คเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วผมดีใจมากเลยที่ผมได้คุยกับพี่แจ็คแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ผมมาเล่ากับพี่นะขอบคุณมากๆขอบคุณที่สละเวลาแล้วก็มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันไข่ตุ๋นครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังจ๊ะเรื่องนี้อ่ะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณสัก 5-6 ปีครับพี่เรื่องที่เกิดนะครับโอเคสุสานโสเภณีซ่องร้างเมืองกาญถูกไหมใช่ครับพี่แจ๊คอันเนี้ยเขาเป็นขึ้นชื่อดังอยู่แล้วทุกวันนี้ยังอยู่มั้งยังอยู่นะยังอยู่ครับพี่นะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบดูน่ากลัวเหมือนกับสมัยก่อนละใช่ครับน่าจะลดทอนลงไปไหนเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้ไปเจออะไรมาคุณไข่ตุ๋นครับครับเรื่องนี้ครับเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยผมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังคนที่เขาไปก่อเรื่องครับก็คือมีศักดิ์เป็นพี่ชายของเขากับพี่แจ๊คครับย้อนไปก็คือในสมัยนั้นก็คือจะบอกก่อนครับมันเป็นช่วงที่พี่คนนี้ครับเขาชื่อว่าพี่เต้พี่เต้เรียนตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสักม.ปลายเรื่องที่เกิดนะครับมันเป็นช่วงที่ปิดเทอมนะพี่ไอช่วงปิดเทอมคือแกนะเป็นแก๊งแกครับเป็นแก๊งเขาเรียกว่าเป็นแก๊งใส่แว่นนะพี่ครับเที่ยวก่อกวนชาวบ้านเขาเวลางานอดิเรกประจำของแกที่แกจะชอบทำก็คือนอกจากจะวันที่ไปแข่งรถแล้วครับพี่ยังมีอีกกิจกรรมนึงที่แกเป็นพวกชอบลองดีทายครับพี่ในย่านแถวทั้งสิทธิ์ครับหรือว่าที่ไหนก็ตามใกล้ไกลแกไปหมดที่เป็นลำดับท็อปคิดว่าแบบผีเฮียนนะที่นี่กับไปหมดครับพี่จนมันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับวันนั้นมันเป็นวันที่เขาจัดปาร์ตี้เหมือนปาร์ตี้แก๊งกินคือเขาเป็นคนที่ชอบกินแอลกอฮอล์เลยก็นั่งกินกันจนตอนนั้นมันเริ่มเมาแอลกอฮอล์เข้าสายเลือดพี่เพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในแก๊งแกครับมันจะมีอยู่สี่คนรวมตัวแกด้วยเนี่ยคนที่ชื่อแม็กครับเป็นเขาเรียกว่าหัวโจกที่สุดในกลุ่มเลยครับพี่ก็พูดขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีสถานที่ที่หนึ่งซอยเก้าลงไปเปล่าครับบอกว่ามันเฮี้ยนมากลองไปดูเปล่าตอนนั้นคือในใจแต่ละคนนะคืออยากจะไปแล้วพี่แต่ว่ามันเมาแล้วอ่ะคือแอลกอฮอล์มันเยอะครับคือถ้าเกิดขับรถไปอะพี่คือจากปทุมอะไปถึงที่กาญอะมีหวังโดนเป่าแอลกอฮอล์แน่ก็เลยบอกว่าโดนแน่นอนก็เลยบอกเฮ้ยถ้างั้นเลื่อนเป็นพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดินทางไปเลยก็คืนนัดกันพี่ว่าประมาณสักสองทุ่มเดี๋ยวเจอกันที่บ้านของพี่เป้นี่แหละแต่แกก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าคือทุกครั้งที่แกไปพี่ก็คือเหมือนกับแค่ไปถึงก็ไปท่องคาถานู่นนี่นั่นแล้วก็ไปสำรวจเอาไฟฉายไปส่องตามบ้านแต่ไม่แกพวกแก๊งแกไม่เคยเจอเลยพี่คือสิ่งที่เขาอยากจะเจอแต่ไม่เจอแกก็เลยบอกว่ารอบนี้ขอแบบจัดพิเศษเป็นทริปล่าท้าผีที่จัดขึ้นมาโดยเหมือนกับว่ามันต้องเห็นแน่นอนแกบอกว่าตอนนั้นแกมอบหมายให้เพื่อนแกอีกคนนึงที่ชื่อพี่สองเนี่ยครับทำเป็นกระดาษครับพี่เป็นกระดาษเล่นผีถ้วยแก้วก็บอกวันนั้นไปเล่นผีถ้วยแก้วที่นั่นกันเลยก็คือให้ทุกคนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์กันไปครับวันรุ่งขึ้นตอนสองทุ่มครับทุกคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาที่บ้านของพี่เต้ครับแกขับรถกระบะออกไปช่วงนั้นตอนออกไปก็ประมาณหลังจากประมาณสักเกือบสองทุ่มกว่าพี่ก็ช่วงที่ขับรถไปครับระหว่างทางเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อแม็กครับพี่เขาจะนั่งอยู่เบาะด้านหลังอยู่ๆเนี่ยเขาเหมือนมีอาการผิดปกติคือเหมือนกับหน้ามืดเหมือนจะอาเจียนนะพี่อยู่ๆก็พูดขึ้นมาบอกเฮ้ยขอเปลี่ยนใจได้ไหมแบบขอไม่ไปได้ไหมอ่ะคือเหมือนแบบใจคอไม่ค่อยดีพี่ไอ้เพื่อนในกลุ่มมันก็มองเฮ้ยป๊อตเหรอวะมันโผล่มาถึงจนแบบ
มันจะถึงอยู่แล้วแน่อยู่มาเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเหมือนแบบใจคอไม่ดีไม่อยากไปเลยแต่ด้วยความที่โดนเพื่อนท้าทายกลัวเสียฟอร์มไหมพี่แจ๊คก็เลยบอกว่าเอ้ยไปก็ไปจนแทนที่ระหว่างทางเนี่ยแกไปแวะอยู่สถานที่ที่หนึ่งครับพี่เป้เนี่ยเขาขับไปที่วัดพี่พอขับไปถึงวัดไปจอดที่จอดก็คือเป็นหน้าเมรุเผาศพพี่แล้วเขาบอกอันเนี้ยมึงลงมาแต่มึงทำตามวิธีที่บอกนะรับรองเจอแน่รอบนี้พาทุกคนเพื่อนอีก3คนครับลงจากรถก็เดินขึ้นไปสิ่งที่เดินขึ้นไปคือเดินขึ้นไปบนเมนพี่แล้วก็ไปเปิดไอ้เตาเผาศพอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยรอบเนี้ยเจอแน่นอนเขาบอกว่าให้เอาไอ้ที่มันเป็นขี้เถ้าที่เขาเผาศพอะครับเขาบอกให้เอามาป้ายที่ตาเขาบอกรอบนี้รับรองเจอแน่นอนยังไงการันตีเลยว่าเจอแน่ด้วยความที่คือในแก๊งแต่ละคนก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อะพี่เพราะว่าไปที่ไหนก็ไม่เจอก็เลยเอ้ยก็แค่เอาขี้เถ้ามาป้ายตรงตาก็ไม่น่าจะมีอะไรมั้งทุกคนก็ทำเสร็จพอหลังจากเอาขี้เถ้าที่อยู่ในเตาอะครับป้ายตาเรียบร้อยแล้วก็ขับรถกันไปเลยครับจนไปถึงที่ช่องล้างเนี่ยครับที่กาญจนบุรีครับทุกคนก็ลงจากรถแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่ทุกคนเตรียมมาครับลงจากรถเขาบอกว่าไอ้ช่วงจังหวะที่มันกำลังจะเดินเข้าไปในสถานที่นั้นนะครับเขาบอกว่าบรรยากาศภายรอบนอกครับพี่มันเหมือนกับลักษณะเหมือนมันเย็นๆเหมือนลักษณะเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์ครับพี่เขาบอกมันรู้สึกแบบหนาวๆเย็นๆยังไงไม่รู้แต่ในใจเนี่ยเขาเหมือนคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นอากาศช่วงหน้าหนาวมั้งอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับมีอะไรคิดอะไรก็ไปถึงก็เตรียมวางกระถางกระดาษกันครับก็นั่งกัน4คนครับตัวของพี่เป้เนี่ยเขาก็นั่งท่องคาถาร่ายมนต์คาถาอะไรของเขาจนร่ายคาถาจบปุ๊บแต่ละคนเขาก็เอานิ้วครับพี่แตะที่ตรงแก้วแชร์ไปอยู่สักพักใหญ่เลยครับแน็กเนี่ยด้วยอย่างที่ผมบอกครับเป็นคนที่หามที่สุดในแก๊งก็พูดขึ้นมาครับเฮ้ยไม่เห็นจะมีเลยว่าสงสัยดีแต่ชื่อมั้งก็พูดอย่างเงี้ยแบบพูดลอยๆไปครับพี่ครับสิ้นเสียงที่พี่แน็กเนี่ยเขาพูดครับคือทุกคนหันหน้ามามองกันเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมีมือเย็นๆนะพี่ลูบตรงบริเวณหลังนะครับหลังของทุกคนนะพี่ไล่ตั้งแต่คนแรกครับไล่มาจนถึงคนสุดท้ายทุกคนก็หันหน้ามามองกันแล้วก็แบบคือแบบตั้งสติแบบเฮ้ยคงไม่มีอะไรมั้งอะไรเงี้ยจนสิ้นเสียงที่ทุกคนบอกเฮ้ยคงไม่มีอะไรมั้งก็แบบนิ่งไปไอ้แก้วที่มันอยู่ตรงจุดที่มันเป็นจุดที่พักอะครับสักพักหนึ่งมันก็เหมือนกับค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนออกมาแต่ว่าลักษณะของการหมุนและเลื่อนนะพี่มันจะเป็นหมุนแบบเลื่อนแบบเป็นวงกลมค่อยๆหมุนช้าๆตอนนั้นเนี่ยตัวของพี่เต้เนี่ยแกเข้าใจว่ามันต้องมีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่เลื่อนแก้วแน่ๆเขาก็เลยบอกเฮ้ยมึงใครดันวะใครดันวะอย่างเงี้ยคือแต่ละคนเขาก็พูดกันนะเขาก็บอกกันนะบอกว่าเอ้ยไม่มีใครดันอะไรเงี้ยจนแก้วมันค่อยๆเลื่อน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 หมุนไปรอบกระดาษนะครับแล้วก็กลับมาตรงจุดที่พักเหมือนเดิมครับสักพักหนึ่งครับพี่เจ้าเดิมพี่แม็กเขาก็พูดขึ้นมาชื่ออะไรซาแก้วนะครับก็ค่อยเลื่อนไปที่ตออ่ายอแล้วก็เลื่อนมาอีกต่อใช่ครับพี่เลื่อนอยู่วนอย่างเงี้ยที่คือต่ออ่ายอวนอย่างเงี้ยแล้วก็วนรอบๆอย่างเงี้ยจนทุกคนตอนนั้นคือมองหน้าหันหน้ากันครับหันหน้ากันแล้วก็แบบเฮ้ยทำไงดีวะก็เหมือนกับเถียงกันเขาพี่ตัวพี่เป้เข้าใจว่ามันต้องมีหนึ่งในนั้นแบบเหมือนสร้างสถานการณ์ให้มันแบบดูน่ากลัวอะไรเงี้ยตัวแกก็พูดผงผางขึ้นไปเลยครับบอกว่าเฮ้ยทำไมแค่นี้ไม่เชื่อหรอกมาเอาแบบตัวเป็นๆเลยเขาพูดอย่างเงี้ยเขาก็พูดแบบในกลางกลุ่มไปเลยครับพี่สิ้นเสียงที่พี่เป้พูดครับพี่มันมีเสียงดังโครมลักษณะเหมือนคนทุ่มของหนักๆครับพี่จากบริเวณด้านหลังนะดังโครมคือทุกคนตอนนั้นคือวงแตกเลยเขารู้แล้วเพราะว่าไอในที่ที่นั้นที่ทุกคนไปมันมีกันอยู่แค่4คนพี่ตอนนั้นคือทุกคนแบบลุกคือวิ่งออกมาจากตรงที่นั่งเล่นกันเขาก็จะเหลือตัวพี่เป้เนี่ยวิ่งหลังท้ายเลยเขาบอกว่าช่วงขณะที่เขากำลังวิ่งอยู่ครับมันแกได้ยินเสียงเหมือนเป็นคนเหมือนลากเป็นโซ่พี่ดังแกรกตามหลังแกมานะช่วงที่จังหวะที่แกกำลังจะวิ่งไปที่รถนะครับและไอ้นอกจากเสียงที่มันเป็นเสียงลากโซ่ตามมาครับมันเป็นกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเนื้อไหม้เลยพี่
ลิ่นไม่ไหม้นะตามมาแต่แกรู้สึกว่าไอ้กลิ่นที่ที่แกได้กลิ่นนะครับมันอยู่ตรงบริเวณจมูกแกเลยเหมือนกลิ่นมันใกล้มากตอนนั้นก็เลยแบบเฮ้ยเพื่อนๆทุกคนขึ้นรถพอขึ้นรถไปเนี่ยเขาสังเกตว่าเพื่อนแต่ละคนที่ไปคืออาการไม่โอเคแล้วพี่คือทุกคนอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างหวาดกลัวครับตัวแกก็พยายามตอนนั้นกำลังจะสตาร์ทเครื่องกำลังจะออกรถเขาบอกว่าช่วงที่เขากำลังจะสตาร์ทตัวรถนะคะไอ้รถนั้นมันเหมือนลักษณะมันขย่มครับพี่เหมือนคนกระโดดขึ้นตรงบริเวณท้ายกระบะครับเขาก็เลยมองไปตรงบริเวณกระจกด้านหน้าคนขับเขาเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงประมาณเกือบ 4-5 คนนั่งอยู่ตรงบริเวณขอบกระบะทั้งสองข้างลักษณะคือเป็นแบบเหมือนคนโดนไฟไหม้ไฟลวกนี่คือตัวดำเกรียมเลยครับนั่งแบบแล้วทั้ง 4-5 คนที่นั่งตรงขอบกระบะทั้งซ้ายขวาหันหน้ามามองแกครับแล้วก็มันมีอีกคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับพยายามจะเกาะแล้วก็ไต่ตัวขึ้นมาจากบริเวณท้ายกระบะด้านล่างครับเหมือนปีนไต่ขึ้นมาแกบอกตอนนั้นคือแบบแกพยายามรวบรวมสติคือด้วยความที่ตัวแกเป็นคนที่จิตแข็งเลยพี่ก็เลยหันไปมองเพื่อนคือคิดว่าเพื่อน3คนนะพี่คงจะแบบเหมือนกับเห็นกันทุกคนอ่ะก็เลยบอกว่าเอ้ยทำไงดีวะสงสัยต้องขอขมาแล้วอ่ะเพราะว่าไม่งั้นคงกลับไม่ได้แน่อะไรเงี้ยทุกคนก็เลยเหมือนกับมันก็จะมีธูปที่เตรียมมาอยู่พี่อยู่ในรถก็หยิบทูบครับก็เปิดประตูแล้วลงจากรถไปทุกคนเนี่ยเขาก็มีไฟแช็กกันหมดก็เอาไฟแช็กกับที่เหมือนจุดแบบจะจุดทูบอ่ะแต่ไฟแช็กจุดไม่ติดนี่คือทำยังไงก็จุดไม่ติดคือปักปักจนแบบเฮ้ยใครมีไฟแช็กมาก็เปลี่ยนไฟแช็กทุกคนที่ไม่ไฟแช็กทุกอันจุดไม่ติดดิครับคือแบบจนเฮ้ยทำไงดีวะจนแบบพี่เต้ก็เลยว่าถ้างั้นก็ขอเข้ามือเปล่าก็แล้วกันเพราะในเมื่อมันจุดไม่ติดแล้วอ่ะก็วันนั้นก็เหมือนกับก็เลยขอเข้ามาแบบพูดขอเข้ามากับสิ่งที่ตัวเองทำไปจนขับรถกลับมาครับพี่ขับรถกลับมาจนถึงบ้านเพื่อนอีก3คนก็แยกย้ายกันขี่มอเตอร์ไซค์กันกลับช่วงที่ตัวพี่เป้เนี่ยเขาจอดรถเสร็จแล้วกำลังจะเดินเข้าบ้านเมื่อแกเนี่ยเดินออกมาจากบ้านแล้วก็ถามพี่เป้ครับบอกว่าเอ้ยเต้ทำไมไม่เรียกเพื่อนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะ 4-5 คนลงมาด้วยล่ะครับเขาบอกผู้หญิง 4-5 คนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะแต่เขาบอกว่าแล้วทำไมให้ผู้หญิงเขานั่งอยู่ขอบกระบะแล้วถ้าตกลงมามันจะเกิดอะไรขึ้นทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับพี่เต้ตอนนั้นน่ะคือจะรู้แล้วว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันคืออะไรแต่ว่าไอ้ความที่ช่างจะสารภาพความจริงไปอะครับพี่โดนแม่ด่าแน่ว่าแกไปทำอะไรแข็งแข็งก็เลยบอกกับแม่ไปครับอ๋อเพื่อนเองเพื่อนของเป้เองแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็กลับแล้วก็คือมาด้วยกันนี่แหละแม่ก็ไม่ต้องห่วงเข้าบ้านไปเถอะสิ้นเสียงที่พี่เป้แกพูดกับแม่ครับแม่เขาก็เดินเข้าบ้านไปครับพี่เป้เขาก็ขอหันกลับไปอีกรอบหนึ่งหันกลับไปดูว่าสิ่งที่แม่แกเห็นนะว่าแม่แกตาฝาดหรือต่อก็หันกลับไปแต่พอช่วงที่แม่หันกลับไปก็กลับกลายเป็นว่าคือไม่เห็นใครอยู่บนท้ายกระบะตอนนั้นแกก็เลยคิดว่าเอ้ยแม่สงสัยคงตาฝาดมั้งคืนนั้นก็อาบน้ำนอนครับพี่ก็บอกว่าช่วงที่เขานอนมันไม่เห็นอะไรนะพี่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาแค่มีความรู้สึกว่าในห้องที่เขานอนนะครับเหมือนตัวแกไม่ได้อยู่คนเดียวพี่เต้เหมือนกับมีคนหลายๆคนอยู่ในห้องแกมีความรู้สึกแล้วก็นอกจากที่แกจะรู้สึกว่าในห้องเนี่ยมันมีคนอยู่กับแกแล้วอ่ะแกได้กลิ่นเหมือนแบบเป็นกลิ่นไหม้อยู่ในห้องตลบอบอวนอยู่ในห้องแล้วนี่จนตกตอนเช้าเพื่อนๆในแก๊งที่ไปด้วยกันนะครับเขาก็มาเล่าให้พี่เต้ฟังเขาบอกว่าพี่เต้รู้ไหมเนี่ยว่าพวกข้านอนตั้งแต่ที่เราไปกันที่ไอ้ซ่องล้างนั่นอ่ะมีชื่อเองชื่อไหมว่าพวกข้านอนกันไม่หลับเลยครับเป้แกก็เลยถามว่าเอ้าแล้วอิงเจออะไรเขาบอกว่าคืนนั้นน่ะก็คือช่วงที่กลับมาจากบ้านของพี่เป้อะด้วยความที่เขาเจออะไรมาเยอะเนี่ยก็เลยแบบขออาศัยนอนที่บ้านของพี่แน็กก็แล้วกันก็คือไม่มีใครกลับบ้านเลยเขาบอกคืนนั้นด้วยความที่คือเตียงของบ้านพี่แน็กมันเป็นเตียง6 ฟุตอะพี่ทุกคนก็ลุกขึ้นไปนอนกัดกันอยู่ตรงนั้นนะพี่3 คนเขาบอกว่าช่วงที่เขานอนนะครับคือทุกคนต้องลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงคนลากโซ่ครับพี่ครับคือเข้ามาในห้องอ่ะแล้วก็ไอ้นอกจากที่มันเป็นเสียง
ลากโซ่ครับเขาได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงกรีดร้องครับเหมือนคล้ายๆเหมือนคนโดนเครียดนะพี่เป็นเสียงแบบร้องแบบโหยหวนเลยเขาบอกตั้งแต่คืนนั้นนะพอเขาเจอแบบนี้ครับเขาก็เลยเอาผ้าห่มนะครับนอนคุมโปงกันยันเช้าเลยก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่เต้ฟังครับครับพี่เต้ก็เลยแบบว่าเอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปที่วัดดีกว่าไปถามหลวงพ่อว่าเออเนี่ยเราก็เล่าเรื่องที่เราไปทำมานะครับให้กับหลวงพ่อฟังเผื่อมันอาจจะมีอะไรที่ช่วยได้ครับพี่วันนั้นเขาก็เลยไปหาหลวงพ่อที่วัดแถวบ้านเลยนะครับก็เล่าเรื่องที่ตัวเองทำมาครับให้กับหลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันผ่อนหนักให้มันเป็นเบาครับก็คือเหมือนกับว่าพวกโยมเนี่ยจะยอมบวชเนรกันไหมอะไรเงี้ยพี่เหมือนถ่ายโทษนะครับครับแต่ด้วยความที่ตัวแกยังเป็นวัยรุ่นเขาเหมือนกับเขาไม่ได้มีความคิดที่อยากจะบวชเขาเลยบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อผมขอไม่บวชละกันอย่างนี้แค่ทำบุญอย่างเดียวก็คงจะไม่มีอะไรมั้งที่เขาคือเขาวางใจไงจนเวลามันผ่านไปครับพี่เกือบอาทิตย์แล้วแต่ละคนรวมถึงตัวแกก็เหมือนกับไม่ได้เจอเรื่องอะไรแปลกๆครับเราก็เลยเหมือนกับวางใจว่าเอ้ยสงสัยทำบุญไปแล้วคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยครับจนมันอาทิตย์ที่สองเป็นวันเกิดของเพื่อนแกที่ชื่อพี่สองครับวันนั้นเหมือนพ่อแม่ของพี่สองเนี่ยเขาไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดเขาก็เลยชวนเพื่อนๆนะครับมากินเบียร์ก็ซื้อเบียร์มาลังนึงก็มาหน้ากินกันที่บ้านนะครับจนดึกแล้วเบียร์เริ่มหมดก็เลยด้วยความที่อารมณ์ค้างที่ฟิลมันยังไม่เต็มอ่ะพี่สองเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวขี่ออกไปซื้อให้ก็แล้วกันเขาก็ชวนเพื่อนอีกคนนึงนะครับที่ชื่อว่าพี่นิวอยู่ในแก๊งแกะกันนี่แหละไปด้วยกันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปในบ้านก็จะเหลือแค่พี่เป้กับพี่แม็กสองคนก็นั่งกินแล้วก็รอไปเขาบอกว่าช่วงที่เขานั่งรออยู่ครับมันโอ้เป็นชั่วโมงนะพี่คือนั่งรอนานมากไปซื้อที่ไหนจนป่านนี้ยังไม่มาจนแกกล่าวว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปหยิบโทรศัพท์ที่เขาชาร์จแบตไว้ที่โต๊ะครับว่าจะโทรถามว่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังจะเดินไปเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ตัด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 มาจอดตรงบริเวณลานจอดรถหน้าบ้านแต่เสียงนี่ก็เงียบก็เดินมาก็กลับกลายเป็นไอ้สองคนนั่นแหละที่ไปซื้อของแต่ว่าสภาพการกลับมารอบเนี้ยพี่คือแบบเนื้อตัวของสองคนเนี่ยครับคือเต็มไปด้วยแบบพี่โคนอย่างนั้นเลยพี่คือแบบเหมือนไปจมน้ำเลยมาเนี่ยคือตัวเปียกแล้วแบบเนื้อเสื้อผ้าเต็มไปด้วยโคลนก็เลยถามว่าไปซื้อของที่ไหนมาตั้งนานแล้วแบบโหทำไมสภาพเป็นแบบนี้ไงเนี่ยตัวพี่สองเขาเลยบอกว่าก็ช่วงที่ขับรถไปอ่ะคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปอ่ะบังเอิญไอ้สุนัขเนี่ยมันวิ่งตัดหน้าด้วยความที่ตัวเขาว่าตกใจก็เลยเหมือนกับหักหลบแล้วมันก็ไปตกเหมือนบึงข้างทางอ่ะพี่แล้วก็นอกจากที่ตัวจะเปิดแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าการกลับมาครั้งนี้เบียร์ก็ไม่ได้ก็เลยถามก็เลยบอกว่าก็มันเลยเที่ยงคืนแล้วไอ้ร้านสะดวกซื้อมันก็ไม่ขายแล้วไงพอไปตามร้านโชว์หวยเขาก็ปิดเลยเนี่ยจนแกก็เลยบอกเอ้ยถ้างั้นก็กินที่เหลือละกันพี่สองเนี่ยเลยบอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวขึ้นไปอาบน้ำชั้นบนก่อนส่วนพี่นิ้วบอกเออถ้างั้นเดี๋ยวไปดูบุหรี่นอกบ้านก็ช่วงที่นั่งกินอยู่ครับตัวของพี่แม็กเนี่ยแกก็นั่งอ่านไปเดินขึ้นไปหยิบโทรศัพท์มือถือของแกที่ชาร์จอยู่เขาก็เลื่อนโทรศัพท์มือถือไปพี่เป้เนี่ยแกสังเกตว่าเพื่อนแกที่ชื่อพี่แม็กเนี่ยครับแกแบบนั่งนิ่งแล้วมองหน้าแกแบบตาค้างแบบแล้วได้ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรพี่นั้นเนี่ยเขาส่งมือถือให้บอกอ่ะเอาไปดูเองก็แล้วกันพี่พอพี่เป้เนี่ยครับเขาเอามือถือของพี่แม็กที่ส่งให้มาดูพี่กับกลายเป็นสิ่งที่แกเห็นคือมันเป็นเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแกสองคนที่ขี่ออกไปก่อนหน้าเนี่ยครับพี่บวกกับรถ18ล้อเสียชีวิตตายคาที่ครับพี่ครับและไอ้เพจที่แกเห็นนั้นมันคือเป็นเพจของกู้ภัยที่เป็นกู้ภัยชุมชนนะพี่แจ๊แล้วมันโพสต์ไปเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วสองคนนี้เขาก็เลยมองหน้ากันก็บอกเฮ้ยแล้วไอ้ที่มันกลับมาคือใครวะตอนนั้นคือทุกคนมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่คนแหละวิ่งเลยครับพี่วิ่งออกจากบ้านพอออกไปถึงหน้าบ้านกลับกลายเป็นว่าเห็นแค่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองครับพี่คือมอเตอร์ไซค์เพื่อนน่ะไม่มีตอนนั้นก็คือบิดมอเตอร์ไซค์เลยออกมาจากบ้านหลังนั้นจนเสร็จสิ้นงานศพของเพื่อนครับแกก็เริ่มมานั่งคิดทบทวน
ถึงการตายของเพื่อนที่มันเริ่มตายทีละคนทีละคนนะพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุของการที่เราเนี่ยไปท้าทายกับนี้สถานที่ที่ตัวเองไม่น่าจะไปทำพี่ก็เลยตอนเย็นวันนั้นก็เลยโทรหาเพื่อนที่ชื่อแม็กซ์ซึ่งเหลือคนเดียวละก็บอกว่าเฮ้ยแม็กซ์พรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปหาหลวงพ่อวัดเดิมดีกว่าวะว่าไปบวชดีกว่าคนนั้นน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดเลยเนี่ยพี่แม็กซ์เขาเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันคืนนั้นเขาก็นอนครับจนประมาณสักเกือบตีหนึ่งนะพี่โทรศัพท์ที่อยู่บนหัวนอนครับดังแกก็หยิบขึ้นมาปลายสายมันเป็นสายของพี่แม็กซ์นี่แหละโทรหาแกแกก็รับก็ฮัลโหลฮัลโหลแต่ว่ามันไม่มีเสียงพูดพี่แต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเสียงสัญญาณแทรกครับแบบแกก็วางแล้วก็โทรไปใหม่พอโทรไปใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยแกก็โทรไปประมาณ 3-4 รอบก็ยังเป็นเหมือนเดิมจนครั้งที่5โทรไปใหม่พอโทรไปเป็นพี่แม็กรับแกก็เลยถามว่าเฮ้ยมีอะไรโทรมาตอนกลางคืนมีอะไรหรือเปล่าเพื่อนแกพูดคือว่าเฮ้ยช่วยกูด้วยมึงช่วยกูด้วยพี่คือแบบเสียงสั่นอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยมึงเป็นอะไรหลังจากนั้นสายมันตัดลงไปก็เลยโทรกลับก็โทรไม่ติดจนกล่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนเช้าไปหาที่บ้านดีกว่าตอนเช้าก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปหาพี่แม็กที่บ้านไปถึงก็ไปกดกริ่งหน้าบ้านจ้ะพี่กดก็ติ้ง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 ก็ไม่มีคนออกมาลักษณะบ้านเหมือนกับไม่มีใครอยู่พี่บังเอิญมีป้าที่เขาอยู่ข้างบ้านนะครับเขารดน้ำต้นไม้อยู่เขาก็เลยบอกว่าไอ้บ้านนั้นเขาไม่อยู่หรอกเขาไปวัดกันตั้งแต่เช้าแล้วคือลูกเขาว่าแขวนคอตายเมื่อคืนตอน2 ทุ่มครับพี่ตัวแกได้ยินอย่างนั้นแกก็สตันไปเงียบแกก็แบบอุ้ยแล้วเมื่อคืนที่แกเจอคืออะไรที่เพื่อนโทรมาเนี่ยครับจนมันผ่านงานศพของเพื่อนตายแกไม่รู้ว่าแกจะทำไงก็เลยยอมสารภาพครับยอมสารภาพเรื่องที่ตัวเองทำนะครับให้กับแม่ฟังว่าเนี่ยตัวเองไปทำอะไรอย่างเงี้ยมาครับจนก็เลยต้องตัดสินใจครับไปบวชแม่เขาจะรู้จักกับพระที่เป็นค่อนข้างเกี่ยวกับเจสีนี่อยู่แถวจังหวัดภาคกลางก็เลยพาไปหาหลวงพ่อที่ตัวเองรู้จักนับตั้งแต่วันนั้นครับตัวพี่เป้แกก็เลยบวชมาจนล่าสุดผ่านไป2 ปีที่ผ่านมาครับพี่หลังจากที่แกเล่าเรื่องเนี้ยให้กับรุ่นพี่ผมฟังก็ได้ทราบข่าวมาว่าหนุ่มพี่เนี่ยผูกคอตายในกุฏิครับโดยเป็นปริศนาครับเป็นปริศนาด้วยเหรอคือไม่รู้สาเหตุอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้สาเหตุในการแขวนคอตายของหลวงพี่ครับก็คือหลวงพี่เนี่ยเสียชีวิตมา2 ปีก่อนหน้าหลังจากที่เล่าเรื่องนี้ให้กับรุ่นพี่ผมฟังครับพี่ครับเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องมาจากการที่ไปท้าทายแล้วก็เหมือนกับไปลองดีกับเขาครับพี่คือต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะคุณไข่ตุ๋นคุณผู้ชมผู้ฟังครับมีคนไปจำนวนไม่น้อยนะไม่น้อยจริงๆเยอะมากผมอะไปตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องไปหาสถานที่นะครับถ่ายทำรายการก็คือ13 คนในบ้านผีสิงนะฮะสมัยที่อยู่กับพ่อป๋องที่เดอะช็อคอันนี้ก็จะได้พวกพี่ๆที่อยู่เมืองกาญเนี่ยเขาพาไปเขาบอกเฮ้ยมันมีสถานที่หนึ่งอยู่แถวท่าล้อนะครับที่เนี่ยตำนานเลยน่ากลัวมากลองไปดูนะตอนนั้นไปครั้งแรกๆไปโอ้โหผมคิดว่าเป็นเรือนจำสมัยก่อนมันจะมีกำแพงสูงๆข้างนอกนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นกำแพงอีก1 ชั้นแล้วก็จะมีประตูเหล็กบานใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยนะครับที่ไปครั้งแรกนะตอนนั้นเนี่ยไปเซอร์เวย์สถานที่โอ้โหน่ากลัวจริงแต่พอยุคนี้สมัยนี้ผมว่าความน่ากลัวมันอาจจะลดน้อยลงเพราะผ่านวันผ่านเวลามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาลองของมาเซอร์เวย์มาเดินสายมาล่าท้าผีมาถ่ายหนังมาถ่ายนู่นมาถ่ายนี่กันตลอดเวลาบางคนท้าบางคนไม่ท้าบางคนลบหลู่บางคนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เจอผีบางคนเจอบางคนไม่เจอแต่เคสเนี้ยที่คุณไข่ตุ๋นเล่าอ่ะถึงตายเลยนะตายพี่เออมันเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นวะคือลุงพี่เขาบอกว่าเขาเหมือนมีพูดคำหยาบด้วยนะพี่เหมือนท้าทายเขาอะครับครับคือ
อย่างที่ผมบอกคือมันมีหลายคนน่ะก็ไปทำลักษณะแบบนี้เหมือนกันหรือว่ามันอาจจะเป็นดวงใครดวงมันมันก็กลับไปหาคำเดิมว่าไปร้อยคนก็ไม่ได้เจอทั้งร้อยคนใช่ครับกับสถานที่ลักษณะแบบนี้นะคือประวัติความเป็นมาไม่รู้มันจริงหรือเปล่าแต่ณตอนนั้นที่เราใช้ประวัติเนี้ยลงใน13คนในบ้านผีสิงอะนะครับที่เป็นแผ่นซีดีสมัยก่อนนะครับคนที่นั่นก็ให้ประวัติมาโหประวัติความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งที่นี่ตั้งแต่เปิดใช้บริการมันหดหู่มากเลยนะสถานที่แห่งเนี้ยแล้วตอนแรกๆที่เข้าไปข้างในนะครับเราจะได้เห็นเสื้อผ้าที่ผมเห็นนะเสื้อผ้าแล้วก็บางอันมีเขียนไว้ที่ผนังอ่ะคือประมาณว่าอยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้เพราะโดนขังอยู่ข้างในอย่างนั้นเลยนะใช่ครับนะฮะได้ครับคุณไข่ตุ๋นนั่นคือเรื่องราวของอาถรรพ์ช่องร้างเมืองกาญจนบุรีที่ทุกวันนี้ยังอยู่และมันก็เป็นตำนานของนักล่าผีทั้งหลายแหล่ที่ต้องไปใช่ครับนะฮะใครมีโอกาสไปก็ผมว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วล่ะลองไปดูก็ได้นะครับแต่ไปขอเขาก่อนนะจะมีเหมือนกับคนดูแลอยู่ข้างหน้าอยู่ที่ท่าล้อจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้ครับไข่ตุ๋นขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเล่าดีจังเลยอ่ะเก่งมากผมตื่นเต้นเราคุยกับพี่แจ๊คโอ้โหอย่าบอกว่าตื่นเต้นเลยเล่าสมูทขนาดนี้เก่งมากๆครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานะได้ครับพี่แจ๊คได้เลยครับไข่ตุ๋นขอบคุณมากๆเลยครับพี่แจ๊คดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับเช่นเดียวกันดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับผมสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส